สั่งซื้อของจาก Lazada จ่ายเงินด้วยแอป TrueMoney Wallet ทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำเกี่ยวกับทริคและก็เทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีน้องๆ FC ถามเข้ามาเกี่ยวกับการจ่ายเงิน Lazada นะครับด้วย TrueMoney Wallet นะครับบอกว่าผมทำไม่เป็นนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูแล้วกันนะครับผมก็เปิดแอป Lazada ขึ้นมานะครับทีนี้เราก็ได้ทำการเลือกสินค้าที่เราต้องการเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมจะสั่งซื้อตัวนี้เดี๋ยวให้ดูเลยตัวนี้เป็นซิลิโคนที่ปิดซาวด์โฮนกีตาร์การจ่ายเงินผ่าน TrueMoney Wallet นะครับเราก็จะทำการกดซื้อเลยเดี๋ยวเราเลือกดูว่าเราจะเอาขนาดเท่าไหร่มันก็จะมีขนาดบอกนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้นะครับเราก็ทำการกดซื้อไปนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเช็คพวกชื่อที่อยู่อะไรให้เรียบร้อยนะครับพอเช็คชื่อที่อยู่เรียบร้อยเนี่ยเราก็จะดูมาเห็นไหมวิธีการชำระเงินมันก็จะมี TrueMoney Wallet บัตรเครดิตแต่ว่าเราสามารถเลือกวิธีการชำระเงินทั้งหมดตรงนี้ได้นะเห็นไหมมี TrueMoney Wallet มีบัตรเครดิต Mobile Banking อะไรต่างๆพวกนี้เดี๋ยวไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยจะชำระเงินด้วย TrueMoney Wallet นะครับก็คือตรงนี้นี่เลือกหลังจากนั้นนะครับให้เราใส่เบอร์ TrueMoney Wallet ของเราเข้าไปนะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่เราผูกกับ TrueMoney Wallet นั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมอันนี้สามารถบันทึกได้ด้วยนะแต่ว่าผมจะใส่เบอร์ไปก่อนเรียบร้อยนะครับเรากดยืนยันเลือกตรงนี้นะครับก็จะเป็นยอดรวมทั้งสิ้น92บาทเราก็สามารถกดสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะชำระเงินเรียบร้อยเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมดูยอดเงินใน Wallet ก่อนเพราะว่าเราจะต้องมียอดเงินที่มันถึงนะโอ้ผมมีแค่เท่าไหร่เนี่ย68บาทนะครับก็คือมันไม่พอยอดเงินมันไม่พออย่างเงี้ยถ้าแบบเนี้ยเราจะไม่สามารถชำระได้มันจะชำระเงินไม่สำเร็จเห็นไหมเพราะว่ามันรวมส่งแล้วมันอยู่ที่92บาทเห็นนะแบบนี้เราต้องไปเติมเงินที่ Wallet ให้ได้92บาทก่อนนะครับเดี๋ยวผมเติมเงินก่อนแป๊บนึงโอเคนะครับหลังจากที่เราเติมเงินใน TrueMoney Wallet เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมี168บาทแล้วนะเห็นไหมก็คือยอดเงินมันมากพอที่จะชำระตรงนี้แล้วนะครับเราชำระตรงนี้เท่าไหร่92บาทนะครับเราก็กดสั่งซื้อได้เลยในตรงนี้นะครับนี่นะฮะกดสั่งซื้อนะครับก็จะมี OTP นะครับมายืนยันว่าเราต้องการจะชำระจริงๆนะครับเราก็เข้าไปอ่าน OTP TrueMoney Wallet นะครับ385818นะครับรหัส OTP ตรงนี้385818พอเราใส่รหัสยืนยันเสร็จเรียบร้อยเราก็กดยืนยันรอสักครู่นะครับในขั้นตอนนี้การชำระเงินสำเร็จโอเคเรียบร้อยนะครับวิธีการสั่งซื้อของ Lazada แล้วก็ชำระเงินด้วย TrueMoney Wallet นะครับก็จะถูกตัดเงินไปเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel YouTube ถาวรวดี Creator ด้วยนะครับอยากให้ทำคลิปแนะนำแอปพลิเคชันไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ลงมาที่ด้านล่างคลิปได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ